มวยคู่ที่4ของรายการศึก PK แสนชัยครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองครับมาดูศักดิ์ศรีศักดิ์บุรีรัมย์เจอกับทางด้านของเจ้าหยกเพชร10สอนพิชัยประจำวันศุกร์ที่21กรกฎาคม60นะครับกรรมการสุภาพบุญรอดกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเด้งตีเข่าขวาครับทางด้านของหยกเพชรกรรมการแยกออกมานะครับนี่เป็นยกที่3นะครับเดินเจาะยางครับทางด้านของหยกเพชรตีเข่าซ้ายเอาละครับมีเหลี่ยมมาช่วยครับทางด้านของหยกเพชรในและดูสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับต่อยกันที่เวทน้ำหนักครับคู่นี้ชกกัน106ปอนด์นะครับตีเข่าขวาครับทางด้านของศักดิ์ศรีตีซ้ายโต้ครับทางด้านของเจ้าหยกเพชรกรรมการสุภาพครับแยกออกมาครับเปิดเกมชนนะครับตัวเล็กกว่าเปิดเกมชนครับแหมหมัดขวาโดนถักขาครับตีเข่าซ้ายเสียบขวาครับศักดิ์ศรีครับเด้งตีเข่าขวาครับทางด้านของหยกเพชรขวางครับขวางไว้แหมขวางไว้อยู่เลยครับทำอะไรไม่ได้ครับถีบซ้ายครับเจาะยางครับแหมหยกเพชรนี่ดุจริงๆครับนี่ครับมาด้วยแบบชกถูกทรงนะครับอย่างเงี้ยตลาดชอบครับดังเร็วครับแบบนี้อ้าวศักดิ์ศรีก็พยายามขวางดันแทงสู้ครับเนี่ยครับอาศัยว่ายาวกว่านะครับลูกขวานี่มวยยาวกว่าจะได้เปรียบแต่ว่าเจอเข่าซ้ายของหยกเพชรถ้าเกิดยาวแล้วขี้เกียจก็ไม่ได้แหละครับหยกเพชรนี่สั้นกว่าแต่ว่าขยันครับถีบซ้ายครับทางด้านของศักดิ์ศรีปล่อยตัวมาในยก3นี่ศักดิ์ศรีต่อ72เลยนะครับต่อแพงครับแต่ว่าความตั้งใจของหยกเพชรก็ถือว่าใช้ได้ครับเสียบเข่าซ้ายครับหยกเพชรแหมศักดิ์ศรีขวาแล้วแทงซ้ายฟันศอกซ้ายครับศักดิ์ศรีครับเจอเข่าขวาของหยกเพชรเตะซ้ายมาครับศักดิ์ศรีถีบซ้ายเจอซ้ายครับศักดิ์ศรีในชั่วโมงนี้มีอยู่2คนนะครับศักดิ์ศรีศักดิ์บุรีรัมย์คนนี้แล้วก็ศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9ครับจากบุรีรัมย์ทั้งคู่ด้วยเดินเข้าหาครับหยกเพชรวางแทงเข่าซ้ายครับเจอเข่าซ้ายของศักดิ์ศรีครับโอ้แข็งแรงมากครับศักดิ์ศรีเนี่ยดูเดินได้ถอยเป็นครับเตะขวาครับหยกเพชรเตะขวาครับหยกเพชรศักดิ์ศรีแทงเข่าซ้ายครับแทงแบบไม่ต้องจับแล้วก็ยัดซ้ายครับยัดซ้ายราคาครับถีบซ้ายเจอแข้งขวาครับแทงเข่าขวาครับปัดขาแล้วเตะขวาตามหมดยกครับโอ้พยายามเหลือเกินนะครับทางด้านของเจ้าหยกเพชรแต่ว่าเจอความยาวความใหญ่แล้วก็ที่สำคัญนี่เป็นมวยด้วยครับศักดิ์ศรีนี่มีครบเลยครับศึกพีเคแสนชัยโดยเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรืองนะครับเซียนมวยชื่อดังจอมอัดฉีดแล้วก็เป็นหัวหน้าค่ายมวยดังนะครับและที่สำคัญนี่ก็เป็นโปรโมเตอร์ด้วยเรียกว่ามีครบเลยนะครับตอนนี้เสียแขกชื่อเสียงบารมีครับรู้จักกันไปทั่วประเทศยก4ครับศักดิ์ศรีต่อ11ครับต่อแพงมากๆครับเตะซ้ายครับหยกเพชรก็พยายามนะครับหยกเพชรแม้ว่าจะเล็กกว่าสั้นกว่าแต่ก็พยายามเดินเข้าหาครับแทงเข่าซ้ายก็พยายามครับพยายามแต่ว่าอาวุธยังไม่ได้เท่านั้นเองครับเตะซ้ายครับเกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับศักดิ์ศรีครับเอาแล้วครับเกี่ยวคืนก็เททิ้งเตะขวาครับหยกเพชรไม่สะเทือนครับลงล่างดันล้มครับเอาแล้วครับล้มบ่อยๆเรี่ยวแรงอาจจะหายครับทีขวาเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งขวาครับตีเข่าขวาไปเตะขวาครับแทงเข่าซ้ายครับทางด้านของเจ้าเอากรรมการเรียกออกมาครับสุภาพเดินเข้าหาต่อต่อยลำตัวครับเจอเข่าซ้ายของศักดิ์ศรีครับตีเข่าซ้ายขวางด้วยขวาครับหยกเพชรโอ้ก็พยายามเร่งขึ้นมานะครับ
ยังเดินต่อครับหยกเพชรนี่ครับต้องหมัดแล้วนะครับไม่ต้องไปต่อยยก5ครับยกไหนก็ต่อยได้ครับหมัดศักดิ์ศรีถีบไว้เตะซ้ายครับเนี่ยครับออกซ้ายหน้าเตะแล้วก็ไปรวบเอวตีเข่าครับก็พยายามทุกวิถีทางฮะเตะซ้ายครับหยกเพชรเอาละครับต่อยล่างแล้วขึ้นบนครับหมัดซ้ายครับแต่ว่าความต่อเนื่องครับคือหมัดมันไม่มาต่อเนื่องครับคือพอต่อยแล้วก็ไปรั่วแบบนี้นี่เสียเวลาเปล่าครับคือเข่านี่แพ้อยู่แล้วครับวันนี้ด้วยช่วงครับสาดแข้งสู้ตีเข่าเดินต่อครับหยกเพชรมีความตั้งใจครับมีความตั้งใจครับเนี่ยครับทั้งแข้งขวาแข้งซ้ายศักดิ์ศรีนี่รูปเผาเวลาครับไม่สนครับหมัดขวาแทงขวาไปเด้งตีเข่าขวาครับตีขวาโต้กรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับกระแทกหมัดฟันศอกขวาตีเข่าครับทางด้านของเจ้าศักดิ์ศรีครับยังครับยังไม่ท้อครับยังไม่ท้อเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายครับเสียบเข่าขวาครับตั้งแขนดันแทงขวาครับมีเรียกว่าหมดยกที่4ครับมาได้เฮในช่วงหลักครั้งจะหมดยกพอดีครับทางด้านของหยกเพชรแต่ว่าเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่ทางด้านของศักดิ์ศรีนี่ต่อไกลไปแล้วนะครับต่อไกลเป็นประมาณสักประมาณสัก80 100ละบาทหยกเพชรพยายามครับเดินต่อยหมัดครับแกน่าจะต่อยตั้งแต่ยก4ฮะไปห่วงอาวุธอย่างอื่นด้วยครับเนี่ยครับไม่มีใครบังคับนะครับว่ามวยเป็นรองนี่ต่อยได้เฉพาะยก5นะครับยกไหนก็ต่อยได้ครับก็ต่อยมันได้เฮครับจะต่อยฉลาดเหมือนกันนะครับหยกเพชรจะว่าไปแล้วครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักหมัดยก5มันก็เบาไปเยอะคือน้ำหนักหมัดยก5เบาก็จริงนะแต่ว่าเจ้าศักดิ์ศรีเองก็เรียวแรงแกก็ต้องหายไปด้วยแหละมันก็ต้องบาลานซ์กันละครับพอชกมาตั้งแต่ยกแรกยันยก5เหมือนกันครับแต่ว่าหมดยกซะก่อนครับตามไม่ทันไล่ไม่จนนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าถือมีความพยายามครับหยกเพชรสิทธิ์สอนพิชัยกรรมการชูมือไปที่ด้านของเจ้าศักดิ์ศรีศักดิ์บุรีรัมย์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของหยกเพชรสิทธิ์สอนพิชัยครับมีอนาคตที่ดีทั้งคู่ครับ